สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวชมตลาดปลาซึกุจิกันค่ะอยู่ในเมืองโตเกียวนี่เองวันนี้เราจะมาให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคนก็คึกคักเลยค่ะอันนี้เรามาแต่เช้าเลยนะคะก็จะมีบางร้านก็เริ่มขายแล้วค่ะขายดิบขายดีคนมุงกันเต็มเลยแต่ว่าบางร้านก็ยังไม่เปิดนะคะนี่ก็จะมาซอยแรกเลยค่ะซอยที่ติดถนนเนี่ยจะมีพวกอาหารแบบข้าวหน้าปลาดิบอะไรเงี้ยค่ะน่าทานมากเลยค่ะอย่างร้านนี้มีภาษาไทยด้วยนะคะน่าจะมีนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวบ่อยนี่ก็เดินเข้าไปดูด้านในได้เลยนะคะก็จะมีคนแบบว่ารอคิวอยู่ทะรอทานกันเต็มหน้าร้านเลยค่ะแบบร้านที่นี่ก็แบบอาหารน่ากินมากอันนี้เราก็จะเดินเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะก็แบบมีหลายร้านเลยค่ะมีหลายร้านให้เลือกเลยอันนี้เราก็มาตามรีวิวนั่นแหละค่ะใครรีวิวไว้เราก็มาดูมาชมบรรยากาศก่อนเดินเที่ยวชมดูนะคะดูไปตามวิดีโอนี้เลยนะคะอันนี้ก็ขายอะไรเอ่ยดูสิอันนี้ก็ร้านนี้ก็คนเยอะค่ะเห็นแบบโอ้น่าจะเป็นแบบอะไรเนาะไหนขอดูสิอ๋อมันจะเหมือนเป็นข้าวหน้าเนื้อค่ะแบบแต่เดินผ่านตรงนี้คือหอมมากนะคะหอมแบบข้าวหน้าเนื้อค่ะก็มีคนรอคิวเยอะเลยก็ผ่านไปค่ะเราก็ยังไม่เลือกเราก็ไปเรื่อยๆของเราก็มีร้านอาหารเยอะค่ะใครไม่รีบก็เดินดูเดินชมก่อนนะคะข้างในก็มีเยอะค่ะเดินไปตามทางไปเรื่อยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นร้านข้าวปั้นนะคะถ้าจำไม่ผิดลองดูก่อนเนาะคนก็รอเยอะคิวยาวเลยค่ะเราก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนค่ะชมบรรยากาศไปเรื่อยตลาดเช้าเหมือนตลาดเช้าบ้านเราเลยค่ะแต่ก็มีของกินเยอะก็เหมือนอาหารพื้นบ้านอะไรเงี้ยที่เขากินเป็นประจำนี่อันนี้จะมีร้านเป็นร้านไข่หวานอ่ะนะคะที่มีคนรีวิวเยอะๆอันนี้เราก็จะมาขอลองชิมกับเขาบ้างไปต่อแถวเลยค่ะอันนี้รอไม่นานเท่าไหร่ค่ะเหมือนเขาแบบก็ทำแบบทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนก็จะชิมทีละไม้สองไม้อย่างเราก็มาสองคนแล้วก็จัดไปค่ะต่อแถวก่อนเนาะเตรียมเงินให้เรียบร้อยนะคะคิวจะได้แล้วอันนี้ลืมถ่ายวิดีโอค่ะแบบห่วงกินก็เลยได้เป็นรูปภาพมาแทนดูรูปไปก่อนนะคะอร่อยค่ะแบบมันจะหวานหวานมันจะแบบมันร้อนร้อนหวานหวานแล้วมันอร่อยอะค่ะแบบอันนี้ก็มาอีกร้านหนึ่งก็เป็นร้านเหมือนอารมณ์ร้านไดฟุกุคล้ายๆเหมือนมันเป็นแป้งแล้วก็ข้างในมีไส้อะค่ะแต่ว่าเราเลือกแบบที่มีสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็มีคนรอคิวเยอะส่วนใหญ่ก็จะให้ทานแบบหน้าร้านเลยค่ะแล้วก็เอาทิ้งเอาขยะทิ้งที่ร้านเขานะคะร้านไข่หวานเมื่อกี้ก็เหมือนกันต้องทานที่ร้านเขาแล้วก็เอาไม้ทิ้งที่ร้านเขานะคะร้านนี้เขาก็จะมีกระดาษห่อให้แล้วก็เลือกเอาว่าเราจะเอาแบบไหนเอาแบบมีสตรอเบอรี่หรือไม่มีสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยค่ะมีแบบเป็นกล่องสำเร็จแล้วก็มีก็จะมีราคาบอกชัดเจนนะคะแล้วก็ไปต่อแถวกับเขาได้เลยหลังจากกินของจุกๆจิกๆแล้วอันนี้จะเป็นอาหารเมนหลักของเรานะคะเราก็มาเจอร้านเป็นร้านข้าวหน้าปลาดิบที่เราเดินไปเรื่อยแล้วเราก็เริ่มหิวแล้วแต่ร้านยังไม่เปิดนะคะเขาก็เลยให้บัตรคิวมาก่อนอันนี้เราก็ดูเมนูรอแล้วเราก็ไปเดินเล่นรอดูอาหารไว้ก่อนว่าประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็ตัดสินใจว่าร้านนี้แหละค่ะเพราะว่าร้านอื่นก็คือคนเยอะมากร้านนี้ก็ดูน่ากินแล้วก็คนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่พอมาถึงก็นี่เราก็ได้คิวตามคิวแล้วก็มาตามเวลานะคะก็ได้เข้าเลยนี่ก็เป็นเมนูค่ะเมนูที่เขาให้เราดูก็เลือกเอาจิ้มเอาตามภาพค่ะเพราะว่าเมนูเป็นภาษาญี่ปุ่น
ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้างเอาที่เราอยากกินเขาก็จะเสิร์ฟเป็นเซตเป็นเซตถาดแบบนี้นะคะก็มีตะเกียบมีผ้าเช็ดมือมีแก้วใส่น้ำชาให้เรานี่ก็เป็นเชฟทั้งสองท่านนะคะอันนี้เราก็ขออนุญาตเขาแล้วในการถ่ายนะคะได้แล้วนี่น่ากินมากคือเหมือนในรูปเลยอะค่ะแบบน่าทานมากเลยสองคนละจานเลยไม่เหมือนกันด้วยแต่ละคนก็เต็มตัวต้องลองชิมกันแบบน่าทานหมดเลยอะค่ะแบบอันนี้เราก็เลือกแบบสักจานหนึ่งที่แบบเราอยากทานที่สุดดูมีหลากหลายก็คือแบบสดมากแบบว้าวมากลองแวะมาเที่ยวชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ